สมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระบรมราชาที่3นอกจากนี้ท่านยังมีพระนามตามที่ชาวเมืองชอบเรียกขานเช่นสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์เนื่องจากเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชก็มักจะโปรดประทับอยู่ที่พระที่นั่งนี้อยู่บ่อยครั้งพวกขุนนางข้าราชการจึงเรียกพระนามท่านตามชื่อพระที่นั่งค่ะส่วนชาวบ้านเองเมื่อเกิดข่าวลือว่าพระองค์ทรงป่วยเป็นพระโรคผิวหนังชนิดหนึ่งก็เรียกท่านว่าขุนหลวงขี้เรื้อนตัดกลับมาค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติกับกรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยค่ะโดยพระพันวสาน้อยมีพระราชโอรสพระองค์ที่สำคัญคือเจ้าฟ้าเอกทัตซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์แรกและเจ้าฟ้าอุทุมพรพระราชโอรสองค์รองนอกจากนี้ในสายสืบราชบัลลังก์ก็ยังมีเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระพันวสาใหญ่พระอัครมเหสีและเป็นพี่ชายคนโตเหตุนี้ค่ะเจ้าฟ้ากุ้งจึงมีสิทธิธรรมมากที่สุดในบรรดาเจ้าฟ้าทั้ง3พระองค์เจ้าฟ้ากุ้งยังทรงมีบทบาทในปลายรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเพราะมีส่วนร่วมในการทำสงครามกลางเมืองช่วยพระราชบิดาส่วนสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือเจ้าฟ้าเอกทัตในขณะนั้นในบันทึกทุกฉบับไม่ได้พูดถึงท่านในสงครามกลางเมืองครั้งนี้เลยเจ้าฟ้าเอกทัตมาปรากฏบทบาทครั้งแรกในช่วงที่สงครามจบลงเจ้าฟ้าพรวังหน้าก็ได้ขึ้นครองราชในพงศาวดารเล่าว่าครั้นถึงเดือน5ปีฉลูเสด็จขึ้นปราบราพิเศษณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงกราบถวายบังคมถือน้ำพระพิปัสสัจจาตามพระราชประเพณีในพระราชพิธีครั้งนั้นได้แต่งตั้งขุนนางสำคัญหลายคนขึ้นเป็นใหญ่และได้แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้พระโอรส4พระองค์อันได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธรรมธิเบศให้เป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเอกทัตให้เป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าแขให้เป็นกรมหมื่นเทพพิพิธพระองค์เจ้ารสให้เป็นกรมหมื่นสุนทรเทพส่วนพระโอรสองค์อื่นที่ไม่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้เช่นเจ้าฟ้าอุทุมพรสันนิษฐานว่าท่านน่าจะทรงพระเยาว์อยู่ต่อมาหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ขึ้นครองราชเพียง2ปีเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้วางอุบายคิดปองร้ายเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์แต่แผนการครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จค่ะสุดท้ายเจ้าฟ้ากุ้งก็ต้องหนีไปผนวดเพื่อหนีราชภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยกันอยู่ว่าเจ้าฟ้าเอกทัตซึ่งอยู่คู่อำนาจเดียวกันกับเจ้าฟ้ากุ้งได้ให้การสนับสนุนในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแต่เรื่องนั้นมาไม่ถึงตัวพระองค์อย่างไรก็ดีค่ะหลังจากนั้นไม่นานนัก 1-2 ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้จัดพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรบวรราชกุมารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมมีพระนามว่ากรมขุนพรพินิจทำให้เจ้าฟ้าเอกทัตได้กำลังควบอำนาจเพิ่มจากพระอนุชาหรือน้องชายของตัวเองที่เพิ่งได้รับตำแหน่งด้วยซึ่งสภาพการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นแอดมินต้องบอกว่าในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี้ขุนนางและเชื้อพระวงศ์แบ่งเป็นควบอำนาจออกเป็นหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์กลุ่มของกรมหมื่นพระโอรสอันเกิดจากพระสนมซึ่งคนทั่วไปรู้จักขั้วอำนาจกลุ่มนี้ในชื่อเจ้าสามกลมค่ะและต่อมากลุ่มที่น่าจะมีอำนาจและสิทธิธรรมมากที่สุดก็คือกลุ่มของเจ้าฟ้าทั้ง3พระองค์อันนี้แก่เจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าเอกทัตและเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทั้ง3พระองค์เป็นพระราชโอรสอันเกิดจากพระมเหสีและภายหลังเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้ขึ้นเป็นกรมพระราช
วังบวรสถานมงคลวังหน้าขั้วอำนาจนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตามลำดับอีกทั้งในช่วงเวลาต่อมาเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ถึงแก่อนิจกรรมทำให้ขั้วอำนาจฝั่งขุนนางลดบทบาทลงและมาแอบอิงกับฝั่งของเชื้อพระวงศ์ตามกลุ่มกองต่างๆแน่นอนว่าสภาพของกรุงศรีอยุธยาในภายหลังจะเหลือเพียงแค่สองขั้วอำนาจหากไม่นับวังหลวงก็คือขั้วอำนาจของวังหน้าเจ้าฟ้ากุ้งและขั้วอำนาจของเจ้าสามกรมแน่นอนค่ะว่าการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนเช่นนี้จะนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งและแย่งชิงอำนาจกันในภายหลังต่อมาเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งป่วยหรือทรงพระประชวรเป็นโรคสำหรับบุรุษกลายไปเป็นโรคโคชราชไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาเลยถึง3ปีเศษวันหนึ่งเจ้าฟ้ากุ้งวังหน้ารับสั่งให้เอาตัวเจ้ากรมปลัดกรมนายเวรปลัดเวรของขั้วอำนาจฝั่งกลุ่มเจ้าสามกรมทั้งคนของกรมมะหมื่นจิตสุนทรกรมมะหมื่นสุนทรเทพกรมมะหมื่นเสพภักดีมาซักถามว่าเจ้ากรมเป็นแค่กรมมะหมื่นตั้งขุนนางในกรมเป็นกรมมะขุนได้อย่างไรซึ่งเป็นการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงกว่าศักดิ์เจ้านายของตนเองเจ้าฟ้ากุ้งจึงมีรับสั่งให้ลงพระราชอาญาโบยหลังคนละ15ทีบ้าง20ทีบ้างนอกจากนี้เจ้าฟ้ากุ้งยังเริ่มเคลื่อนไหวใช้ขุนนางเข้าไปในเขตของเจ้าสามกรมเพลากลางคืนมาด้อมๆมองๆอยู่ที่ประตูสระแก้วกรมมะหมื่นสุนทรเทพเกรงว่าจะถูกทำร้ายจนกระทั่งเพลากลางวันกรมมะหมื่นสุนทรเทพจึงจะเสด็จไปอยู่ณตำหนักสระแก้วได้ประมาณ9วัน10วันซึ่งกรมมะหมื่นสุนทรเทพทนไม่ได้ที่ฝั่งเจ้าฟ้ากุ้งส่งคนมาระรานจึงทำเรื่องราวกราบทูลพระมหากรุณาเป็นการลับว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้ากุ้งเสด็จเข้ามาทำหาเจ้าฟ้าสังวาลถึงในพระราชวังหลวงเป็นหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงให้ซักถามชำระความฝ่ายในคนในฝ่ายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับเป็นสัตว์จึงทรงให้ไปเชิญเจ้าฟ้ากุ้งมาซักถามเค้นหาความจริงต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งทรงลอบเป็นชู้จริงจึงทรงลงพระราชอาญาอย่างหนักจนเจ้าฟ้ากุ้งวังหน้าในขณะนั้นก็สิ้นพระชนค่ะหลังจากนั้นกลุ่มขั้วอำนาจของเจ้าฟ้ากุ้งเดิมก็จะมีเจ้าฟ้าเอกทัศน์เป็นพี่ใหญ่และมีเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมมะหมื่นเทพพิพิธแต่ทว่าถึงแม้ในทางทฤษฎีแล้วเจ้าฟ้าเอกทัศน์น่าจะขึ้นมามีบทบาทต่างๆแทนเจ้าฟ้ากุ้งแต่ในบันทึกเช่นพงศาวดารกลับไม่มีเรื่องของพระองค์ที่มีบทบาทผู้นำหรือมี power อะไรเลยแต่ในทางกลับกันกลับมีตำนานที่เล่าว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์ผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงป่วยเป็นพระโรคผิวหนังซึ่งในอดีตมักนิยมเรียกว่าพระโรคเรื้อนอันเป็นที่มาในชื่อขุนหลวงขี้เรื้อนซึ่งเจ้าฟ้าเอกทัศน์พระองค์มาผนวดเพื่อรักษาโรคเรื้อนที่เป็นอยู่โดยการรักษานั้นก็จะกระทำภายในวิหารใหญ่ของวัดละมุดค่ะได้มีการหาหมอยาดีๆมารักษานอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความลับรั่วไหลแต่ทว่าการรักษาครั้งนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะบรรดาหมอเหล่านี้ที่มาจากทั่วทุกสารทิศก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระองค์ให้หายขาดจากพระโรคนี้ได้ค่ะพระองค์จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตหมอยาทุกคนที่มาถวายการรักษาส่วนหลักฐานชั้นต้นของดัตนิโคลัสบังเล่าว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงเคยออกผนวดอยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีโดยเหตุผลของการออกผนวดนั้นแท้จริงแล้วเป็นการกักกันโรคเนื่องจากพระองค์ประชวรด้วยโรคลาซารัสคำนี้ใช้งานแพร่หลายในยุโรปมาตั้งแต่ยุคกลางซึ่งมีความหมายถึงโรคเรื้อนตัดกลับมาค่ะแน่นอนว่าการประชวรของเจ้าฟ้าเอกทัศน์ทำให้พระองค์ทรงงานไม่ได้เหตุนี้พระอนุชาของพระองค์จึงมีบทบาทได้ถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแทนจนกลายเป็นว่าในช่วงต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเจ้าฟ้าอุทุมพรมากณเดือน5ปีฉลูนบศกกรมมะหมื่นเทพพิพิธปรึกษาด้วยเจ้าพระยาอภัยราชาพระยากลาโหมพระยาพระ
ระคลังแล้วกราบทูลกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมขุนพรพินิจหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรจะขอพระราชทานให้ทรงแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาฝ่ายเจ้าฟ้าอุทุมพรทำเรื่องราวถวายว่าขอให้พระเชษฐาของพระองค์กรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัศน์ขึ้นเป็นวังหน้าก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อทรงทราบดังนั้นจึงดำรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นเป็นวิสัยพระทัยปราศจากความเพียรถ้าจะให้ดำรงฐานานุสักอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งก็จะเกิดวิบัติฉิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิจที่ประกอบด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียวควรจะดำรงเสวตฉัตรรักษาแผ่นดินได้จึงพระราชทานฐานานุสักเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหากมองกันโดยความเป็นจริงเรื่องสุขภาพของเจ้าฟ้าเอกทัศน์เองก็มีผลเช่นกันที่ทำให้พระองค์ไม่ได้ขึ้นเป็นวังหน้าแต่ทว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็มีความทะเยอทะยานไม่ได้น้อยไปกว่าพระโอรสพระองค์อื่นๆเลยที่คิดจะเป็นใหญ่แถมพระองค์เองก็ยังเป็นโอรสชั้นเจ้าฟ้าที่อาวุโสสุดในขณะนั้นอย่างไรก็ตามการขึ้นเป็นวังหน้าของเจ้าฟ้าอุทุมพรก็อยู่ในสถานะนั้นได้ไม่นานค่ะซึ่งพระองค์ยังไม่ทันได้เสด็จไปอยู่วังหน้าด้วยซ้ำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงพระประชวรหนักครั้นณเดือน6ขึ้น8ค่ำปีขานสำริดที่ศกทรงพระประชวรครั้นณเดือน6แรม5ค่ำเพลาเช้าเสด็จทรงพระเสลี่ยงหิ้วมาเสด็จออกพระที่นั่งทรงปืนแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเพลา5โมงเศษเสด็จมาบรรทมณพระที่นั่งทรงปืนถึงเพลาเที่ยง5บาทบรรทมตีนจะเสด็จไปลงพระบังคลหลวงราชรักษาหลวงราโชพยุงให้เสด็จยืนวาตะปะทะพระเนตรซ้อนกลับขึ้นพระหัตถ์คว้าจับหลักใช้ไม่ใคร่จะถูกหายใจพระทัยดังเสียงกลนขณะนั้นวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ไปทูลเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีเจ้าฟ้าจันทวดีกรมขุนพิสารเสนีไปณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วกรมหมื่นพิทักษ์ภูเบศรให้ไปเชิญเสด็จเจ้าฟ้าเอกทัศน์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งทรงปืนเจ้าฟ้าเอกทัศน์ทรงแย้มฉากทอดพระเนตรอยู่สักครู่ก็เสด็จไปพระตำหนักสวนกระต่ายบางทฤษฎีก็สันนิษฐานว่าพระองค์เสด็จกลับมาหลังจากพึ่งลาผนวดโดยเนื้อหาในพงศาวดารจะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เจ้าฟ้าเอกทัศน์จะไม่ได้ขึ้นเป็นวังหน้าก็ไม่ได้ผิดใจกับเจ้าฟ้าอุทุมพรแต่ประการใดแถมยังได้ช่วยกันวางแผนรับมือกับเจ้าสามกรมอีกด้วยค่ะต่อมาในช่วงเวลายามเศษพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตทำให้สองขั้วอำนาจอันได้แก่ฝั่งของวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรกับฝั่งของเจ้าสามกรมเริ่มจะเคลื่อนไหวก่อการสร้างความได้เปรียบกันของแต่ละฝ่ายเริ่มจากฝ่ายของวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรและกรมมหมื่นเทพพิพิธเมื่อรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตแล้วก็เชิญเอาพระแสงดาบพระแสงกระบี่พระแสงง้าวข้างที่อันเป็นของกษัตริย์นั้นออกจากพระที่นั่งส่งให้ขุนพิพิธรักษาเอาไปถวายวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรณพระตำหนักสวนกระต่ายส่วนฝ่ายของเจ้าสามกรมนั้นกรมมหมื่นสุนทรเทพและกรมมหมื่นเสพพักดีได้เสด็จไปข้างในพระราชวังเชิญเอาพระแสงบนพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถอันเป็นของกษัตริย์ไปไว้ที่ตำหนักศาลาลวดขณะที่กรมมหมื่นเทพพิพิธกับกรมมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้าทั้งสองขั้วอำนาจตรัสสั่งพระยาพระครังพระยาอภัยมนตรีว่าประตูพระราชวังให้ปิดตามธรรมเนียมในขณะนั้นเจ้าฟ้าเอกทัศน์กรมขุนอนุรักษ์มนตรีเสด็จมาหากรมหมื่นเทพพิพิธแล้วตรัสเรียกกรมหมื่นเทพพิพิธให้ไปเชิญหีบพระแสงณโรงแสงไปที่พระตำหนักสวนกระต่ายกรมหมื่นจิตสุนทรที่ยืนอยู่ด้วยแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามได้ฟังดังนั้นแล้วก็ตกพระทัยเสด็จกลับไปตำหนักศาลาลวดต่อมาเมื่อเพลาจะใกล้พลบค่ำวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรมีพระบัญทูลให้มหาดเล็กออกไปหาข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยณศาลาลูกขุนให้เข้ามาเฝ้าณสวนกระต่ายในขณะที่ฝ่ายเจ้าสามกรมขุนอนุรักษ์ภูธรเอาไพร่พลตำหนักสาแก้วข้ามกำแพงวัดกระสีสันเพชรและกำแพงโรงรถเข้ามาบรรจบณตำหนักศาลาลวดราว100เศษและให้ขุนพิพิธพักดี
ข้าหลวงกรมหมื่นจิตสุนทรพาคนไปถึงกระทั่งบานประตูโรงแสงข้างหน้าเข้าไปเอาพระแสงมาถือเป็นอาวุธวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรรู้เหตุดังนั้นก็ใช้ให้ไปเชิญพระเทพมุนีพระพุทธโกษาจารย์พระธรรมอุดมพระธรรมเจดีพระเทพกวีเทศนาณทิมสงประมาณเพลาทุ่มเศษซึ่งมีพระบันทูลให้นิมนต์พระคุณเจ้าเข้ามาณตำหนักสวนกระต่ายตรัสอาราธนาให้ขึ้นไปว่ากล่าวแก่เจ้าสามกรมให้ลงมาสมัครสมานยอมอ่อนน้อมพระคุณเจ้าที่เจ้าฟ้าอุทุมพรให้นิมนต์ไปเกลี้ยกล่อมเจ้าสามกรมท่านต้องไปกลับถึง2ครั้งค่ะจนกระทั่งเพลา3ยามเศษฝ่ายเจ้าสามกรมจึงจะใจอ่อนยอมมาเข้าเฝ้าทำสัตว์ถวายทั้ง3องค์ต่อวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรครั้นเพลาเช้าทั้ง2ฝ่ายจึงร่วมใจกันเสด็จมาณพระที่นั่งทรงปืนส่งพระบรมศพแล้วเชิญเข้าพระโกศประดับไว้ณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถทุกอย่างดูเหมือนเหตุการณ์จะเย็นลงค่ะแต่ทว่าณวันแรม11ค่ำเพลาบ่ายกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพภักดีฝ่ายเจ้าสามกรมเสด็จขึ้นไปเฝ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตณพระตำหนักตึกขณะนั้นมีการวางคนไว้ให้กุมเอากรมหมื่นสุนทรเทพไปลงสังคลิกไว้ณหอพระมนเทียนธรรมกุมเอากรมหมื่นเสพภักดีไปผูกพันธนาการไว้ณตึกพระคลังสุภรัตน์และกรมหมื่นจิตสุนทรให้ไปจองจำไว้ณพระคลังวิเศษครั้นข้างแรมก็ประหารด้วยท่อนจันทร์ณพระคลังวิเศษทั้ง3องค์ค่ะแผนการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าฟ้าอุทุมพรและเจ้าฟ้าเอกทัตลวงฝ่ายเจ้าสามกรมมาเข้าเฝ้าแล้วก็ล้อมจับครั้นสิ้นเสี้ยนหนามศัตรูแล้ววังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งในปงสาวดารได้ระบุว่าได้พระราชดำเนินไปถวายราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าเอกทัตแต่เจ้าฟ้าเอกทัตไม่รับราชสมบัติแล้วตรัสว่าสมเด็จพระราชบิดาสั่งไว้ให้พระอนุชาเจ้าครองราชสมบัติสนองพระองค์สืบไปจะทำให้ผิดกับรับสั่งนั้นหาควรไม่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็จำพระทัยครองราชสมบัติณปีพุทธศักราช2301จึงตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกณพระที่นั่งสันเพชรปราสาทแต่ทว่าในบันทึกก็ไม่ได้ระบุใดๆค่ะว่ามีการตั้งเจ้าฟ้าเอกทัตให้เป็นวังหน้าทำให้เจ้าฟ้าเอกทัตอยู่ในสถานะเดิมคือเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครองราชอยู่ได้10วันซึ่งบางบันทึกก็บอกว่าประมาณ2เดือนท่านก็สละราชสมบัติแบบชนิดฟ้าผ่าค่ะใครๆในพระนครก็คาดไม่ถึงว่าในปีเดียวกันนั้นจะต้องจัดพิธีราชาภิเษกครองราชถึง2ครั้ง2คราวในพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ถึงเหตุการณ์สละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไว้ว่าฝ่ายพระเชษฐาธิราชกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตนั้นพระทัยปรารถนาราชสมบัติมิได้เสด็จไปอยู่ที่อื่นเสด็จขึ้นนั่งบนพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมิรู้ที่จะทำประการใดด้วยร่วมพระอุทรเดียวกันจึงทรงพระราชดำริจะยอมถวายราชสมบัติบางบันทึกก็ระบุว่าครั้นถึงณวันแรมค่ำหนึ่งเดือน7จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าเอกทัตกราบทูลถวายราชสมบัติแล้วก็ถวายบังคมจะลาออกผนวดณวันเดือน8ข้างขึ้นก็เสด็จลงเรือพระที่นั่งสีสมัติชัยเสด็จเป็นกระบวนพยุหญาตราแห่ออกไปชงผนวดณวัดเดิมแล้วจึงเสด็จมาอยู่ณวัดประดู่หลังจากนั้น7วันกรมหมื่นเทพพิพิธคิดถึงตัวเองว่าเป็นเจ้าผู้ใหญ่ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็เกรงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่จะมีความรังเกียจพระไทยไม่เลี้ยงก็จะมีพระชะตากรรมเป็นอันตรายเหมือนเจ้าสามกรมจึงเข้าไปกราบทูลถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตออกทรงผนวดค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็อนุญาตกรมหมื่นเทพพิพิธจึงไปทรงผนวดอยู่ณวัดกระโจมเหตุนี้ค่ะก็เริ่มจะสะท้อนให้เห็นว่าการสละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะราบรื่นไปได้ด้วยดีก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะสนับสนุนพระองค์จะสามารถมีชีวิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปได้อีกทั้งพงศาวดารหลายฉบับได้พูดถึงการแต่งตั้งขุนนางฝ่ายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหลังจากครองราช
ราชโดยให้ขุนนางฝ่ายพระองค์ขึ้นมามีบทบาททางการเมืองซึ่งก็ซ้อนทับกับขุนนางเดิมที่เคยสนับสนุนเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะดังในพงศาวดารที่ระบุว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเอกทัตมีพระราชโองการโปรดแต่งตั้งขุนนางเมื่อกระทำพิธีราชาภิเษกแล้วอาทิเช่นโปรดตั้งเจ้าอาทิตย์ราชบุตรของกรมพระราชวังบวรองค์เก่าคือเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกรมมหมื่นพิทักษ์ภูเบศรตั้งนายปิ่นผู้พี่เจ้าจอมแพงเจ้าจอมแมนพระสนมเอกนั้นเป็นพระยาราชมนตรีบริรักษ์จางวางมหาดเล็กตั้งนายฉิมผู้น้องเป็นจมื่นศรีสรรักษ์หลังจากเหตุการณ์นี้อยู่มาไม่นานนักพระยาราชมนตรีบริรักษ์ขุนนางที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดนั้นชอบเข้าออกในพระราชวังทั้งกลางวันกลางคืนโดยผิดจารีตและไม่มีใครว่ากล่าวห้ามปรามได้เพราะเป็นขุนนางที่พระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดอีกทั้งท่านพระยาผู้นี้ก็มีอุปนิสัยเจรจาคำหยาบประมาทหมิ่นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ความเจ็บแค้นน้ำใจเช่นเจ้าพระยาอภัยราชาที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกกล่าววาจาล่วงเกินจึงปรึกษาด้วยพระยายมราชพระยาเพชรบุรีหมื่นทิพเสนากับนายใจนายเพ็งจันทร์อันเป็นคนสนิทไว้ใจว่าพระเจ้าแผ่นดินชุบเลี้ยงพระยาราชมนตรีจมื่นศรีสรรักษ์ที่มีจิตกำเริบกระทำการหยาบช้าต่างๆไม่ช้าบ้านเมืองก็จะเกิดจลาจลเป็นแท้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เคยทรงตรัสมอบราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดหาได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตไม่และยังเคยทรงตรัสทำนายไว้ว่าถ้าจะให้เจ้าฟ้าเอกทัตนี้ครองสมบัติบ้านเมืองก็จะวิบัติฉิบหายฝ่ายเราพึงควรจะคิดกำจัดเจ้าพระองค์นี้เสียจากเสวตฉัตรแล้วไปเชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรซึ่งทรงผนวดนั้นให้ลาผนวดออกมาเสวยราชสมบัติดังเก่าบ้านเมืองจึงจะเป็นสุขพระยายมราชพระยาเพชรบุรีจึงกล่าวว่าซึ่งพวกเราจะคิดการครั้งนี้เป็นการใหญ่จำจะไปทูลปรึกษากรมมหมื่นเทพิพิธดูก่อนซึ่งตอนนี้ขุนนางบางส่วนก็เริ่มจะคิดยึดอำนาจกลับมาให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขุนนางผู้คิดก่อการเหล่านี้จึงพากันไปเฝ้ากรมมหมื่นเทพิพิธด้วยเห็นว่าเป็นเจ้าผู้ใหญ่ปรึกษาว่าจะเห็นควรหรือไม่ควรประการใดค่ะครั้นเพลาค่ำจึงพากันไปณวัดกระโจมเข้าเฝ้ากรมมหมื่นเทพิพิธแล้วกราบทูลปรึกษาตามแผนซึ่งคิดกันนั้นกรมมหมื่นเทพิพิธจึงตรัสว่าข้าก็เห็นด้วยแต่เกรงว่าขุนหลวงจะไม่ยอมสึกออกมาครองสมบัติเราจำจะไปทูลปรึกษาพระองค์ท่านดูก่อนถ้าท่านยอมด้วยแล้วจึงคิดทำการในวันต่อมากรมมหมื่นเทพิพิธกับขุนนางผู้ใหญ่ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ร่วมก่อการทั้ง4คนก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดณวัดประดูแล้วกราบทูลความซึ่งคิดกันนั้นครั้นพระเจ้าอุทุมพรได้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูเป็นสมณะจะคิดอ่านการแผ่นดินด้วยนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดก็ตามจะคิดกันเถิดกรมมหมื่นเทพิพิธกับขุนนางทั้ง4ก็เข้าใจว่าทรงยอมรับความคิดและเห็นด้วยก็ทูลลากันกลับมาและเมื่อเหล่าผู้ก่อการกลับไปฝ่ายพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดจึงทรงพระดำริว่าคนเหล่านี้คิดกบฏจะทำการใหญ่ถ้าเขาทำการสำเร็จก็จะจับพระเชษฐาได้แล้วเขาก็จะจับเราเสียด้วยและอาจจะยกกรมมหมื่นเทพิพิธขึ้นครองสมบัติแทนเราสองคนพี่น้องก็จะพากันตายจะนิ่งไว้มิได้จำจะไปทูลพระเจ้าพี่ให้รู้จึงจะชอบครั้นรุ่งขึ้นเช้าพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดอยู่จึงเสด็จเข้ามาในพระราชวังเข้าเฝ้าพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแล้วถวายพระพรแล้วตรัสเหตุนั้นให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วถวายพระพรว่าอาตมาเป็นสมณะเหตุที่แจ้งนี้จะเกี่ยวข้องสิกขาบทก็คือผิดกฎพระค่ะเพราะอาจจะเป็นเหตุให้สรรพชีวิตต้องตายก็เป็นได้พระเจ้าอุทุมพรจึงทูลกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าจะรับพระราชทานแต่ชีวิตคนเหล่าร้ายอย่าให้ถึงตายแล้วถวายพระพรลากลับไปอารามสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงมีพระราชโองการตรัสสั่งเจ้ากรมปลัดกรมพระตำรวจทั้ง8กรมให้ไปจับคนเหล่าร้ายที่คิดการกบฏแล้วจึงจับได้ตัวเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีนายใจ4คนจึงมีรับสั่งให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนแล้วจองจำไว้แต่หมื่นทิพเสนากับนายเพ็งจันทร์นั้นหนีไปได้ค่ะ
ส่วนฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธทราบเหตุก็หนีจากวัดกระโจมไปอยู่ณวัดพะแนงเชิงหรือวัดพนัญเชิงซึ่งครั้งนั้นเจ้ากรมปลัดกรมและข้าในกรมทั้งปวงมีความกตัญญูสวามิภักดิ์รักเจ้ากรมหมื่นได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นอันมากช่วยกันตั้งค่ายล้อมวัดไว้ป้องกันรักษาเจ้านายตนตำรวจที่ติดตามไปจะจับกรมหมื่นเทพพิพิธนั้นก็กระทำการไม่สำเร็จค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงทราบเรื่องจึงแต่งข้าหลวงที่ฉลาดไปทูลเจรจาเกลี้ยกล่อมกรมหมื่นเทพพิพิธว่าทรงพระกรุณาดำรัสว่าเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อเกิดเหตุทั้งนี้เป็นเพราะเจ้ากรมปลัดกรมคิดอ่านกันเองให้เจ้าส่งตัวเจ้ากรมปลัดกรมมาถวายเราโดยดีเราจะไม่เอาโทษแก่เจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธกลัวพระราชอาญาก็รับว่าจะส่งตัวเจ้ากรมปลัดกรมให้ฝ่ายเจ้ากรมรู้ตัวก็หนีไปทั้งบุตรภรรยาแต่ปลัดกรมนั้นผูกคอตายเสียส่วนพวกข้าในกรมก็แตกหนีกระจัดกระจายกันไปแต่ตัวเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธนั้นพาบุตรชายหลายองค์หนีไปข้างตะวันตกพวกข้าหลวงไปติดตามจับได้ณป่าพระแท่นดงรังกุมเอาตัวมาถวายทั้งบุตรนั้นด้วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาให้กรมหมื่นเทพพิพิธศึกแล้วคุมตัวไว้และเนรเทศไปเกาะลังกาปีเถาะจุลศักราช1121เนรเทศเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธออกจากกรุงศรีอยุธยาจุดจบการยึดอำนาจที่ไม่สำเร็จในครั้งนี้จบลงโดยการขังลืมพวกที่คิดก่อการล้มอำนาจสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์ที่ถูกชนทั้งหลายมองว่ายังราชบัลลังก์น้องชายตนเองขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แต่ในมุมกลับกันค่ะในเหตุการณ์นี้กลับแสดงให้เห็นถึงความรักพี่รักน้องระหว่างเจ้าฟ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ยังมีเยื่อใยต่อกันค่ะความทะเยอทะยานของเจ้าฟ้าเอกทัตในที่สุดก็ทำให้พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติจนได้แต่ทว่าพระวรกายเรื่องพระโรคของพระองค์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักหลักฐานชั้นต้นของฝรั่งเศสชิ้นหนึ่งคือจดหมายของสังฆราชปีแยบรีโกได้เล่าเรื่องการสละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรให้สมเด็จพระเจ้าเอกทัตโดยระบุว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงเป็นโรคเรื้อนนั้นแสดงให้เห็นว่าพระโรคนี้อยู่กับพระองค์ไม่ได้หายจากการรักษาแต่ประการใดนอกจากนั้นนิโคลัสบังซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีกคนก็ได้เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็ไม่โปรดแสดงพระองค์ให้ผู้ใดพบเห็นเลยเพราะทรงพระละอายสภาพพระวรกายของพระองค์เองนอกจากนี้ค่ะการที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตชอบเสด็จอยู่พระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์จึงมีคนเรียกขานว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์แต่ในทางกลับกันเหตุผลหนึ่งคือท่านอาจจะไม่อยากออกไปด้านนอกให้ใครได้พบเห็นเพราะทรงประชวรด้วยพระโรคนี้แต่ความลับมันก็ไม่มีในโลกเรื่องเหล่านี้ถูกเล่ากันปากต่อปากจนเป็นที่มาของชื่อขุนหลวงขี้เรื้อนอย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนั้นในบันทึกจะขัดกันและพูดถึงการปกครองการทำสงครามที่มีทั้งการชมพระองค์ว่าดีและการตำหนิพระองค์ว่าเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดีเช่นในคำให้การชาวกรุงเก่าที่กล่าวชมสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าทรงพระกรุณากับอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงแผ่เมตตาไปทั่วสารพัดสัตว์ทั้งปวงนอกจากนี้ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมปรากฏความว่าพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมสุจริตบ่พิษเสด็จไปถวายนมัสการพระศรีสรรเพชรทุกเพลามิได้ขาดพระบาทจงกลมอยู่เป็นนิดบ่พิษตั้งอยู่ในทศพิษ10ประการแล้วครอบครองกรุงกันตสีมาทั้งสมณะพราหมณ์ก็ชื่นชมยินดีปรีเป็นสุขนิราชทุกข์ภัยด้วยเมตตาบารมีทั้งฝนก็ดีบริบูรณ์ปูนความสุขมิได้ดานทั้งข้าวปลาอาหารและผลไม้มีรสโอชาผู้อาณาประชาราษฎร์และชาวนิคมชนบทก็อยู่เย็นเกษมสารมีแต่จะชักชวนกันทำบุญให้ทานและการมหรสพต่างๆทั้งนักปราชญ์ผู้ยากผู้ดีมีแต่ความสุขที่ทุกขอบขันตสีมานอกจากนี้จากหลักฐานทั้งสองก็ยังได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตค่ะเช่นทรงออกพระราชบัญญัติเครื่องช่างตวงเครื่องวัดต่างๆ
มาตราเงินบาทสลึงเฟื้องให้เที่ยงตรงและโปรดให้ยกเลิกภาษีอากรต่างๆเป็นเวลา3ปีรวมทั้งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบ้านเมืองสงบการค้าขายเจริญทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่คนยากคนจนจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีบันทึกถึงบทบาทของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดเท่าพระองค์และบริจาคทรัพย์ทำการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปพระองค์นั้นไปยังวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชรในช่วงต้นรัชกาลทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างพระอารามขึ้นมา2แห่งคือวัดละมุดและวัดครุฑารามและยังพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีเป็นประจำทุกปีอีกด้วยและเมื่อยามสงบสุขพระองค์โปรดทำบุญบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้เป็นประจำซึ่งแตกต่างจากในพงศาวดารค่ะที่พูดถึงระบบการปกครองที่ล้มเหลวของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในภาพลักษณ์แย่ๆแบบต่างๆตั้งแต่ยังไม่ทรงขึ้นครองราชก็มีการพูดถึงในพงศาวดารว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเคยกล่าวบริพาสถึงพระองค์ว่าไม่มีความสามารถมากพอในการปกครองแผ่นดินจึงไม่ให้เป็นวังหน้าหรืออุปราชอีกทั้งเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชแล้วพงศาวดารก็ยังให้ภาพลักษณ์ของพระองค์ไปในทางที่ไม่ดีตั้งแต่การปกครองไปจนถึงเรื่องการสงครามที่พระองค์ไม่เคยได้เข้าไปในสนามรบและไม่มีความสามารถในการศึกตลอดจนเรื่องที่พระองค์หลงไหลในอิสตรีมากเกินงามอย่างกรณีเรื่องสั่งห้ามระดมยิงปืนใหญ่เพราะกลัวฝ่ายในตกใจแต่เรื่องราวเหล่านี้เองก็เริ่มมีนักประวัติศาสตร์นักวิชาการเห็นแย้งในช่วงหลังๆค่ะและตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชำระพงศาวดารไทยในอดีตหวังผลทางการเมืองบางอย่างจึงหลีกเลี่ยงไม่ระบุพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในด้านที่ดีไว้มิหนำซ้ำยังกล่าวพาดพิงในแง่ร้ายอยู่บ่อยครั้งหากแต่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆกลับมีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์นี้อย่างชื่นชมอย่างเช่นในพงศาวดารพม่าซึ่งเป็นคู่สงครามกับอยุธยาที่พูดถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่ามีความตั้งใจในการศึกสงครามและไม่ได้ทรงย่อท้อหย่อนพระหัตถ์เลยอย่างไรก็ดีค่ะแอดมินก็ต้องบอกว่าเรื่องมุมมองที่ดีและไม่ดีของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตมีหลักฐานพูดถึงค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่มุมมองของผู้เขียนเช่นในกรณีบันทึกของพวกฮอลันดาที่ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตการค้าเริ่มฝืดเคืองฮอลันดาพูดถึงระบบราชการในอยุธยาตอนนั้นว่าออกยาพระคลังคนใหม่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากพอส่วนออกยาพระคลังคนเก่าก็ไม่ยอมรับตำแหน่งเดิมหากยังมีฝ่ายในและพวกเสนาบดีที่ละโมบยังแทรกแซงกิจการบ้านเมืองอยู่บันทึกของฮอลันดาฉบับนี้ดูเหมือนว่าพวกฮอลันดาเองจะเสียผลประโยชน์ทางการค้าไปมากค่ะจึงได้บันทึกพูดถึงฝ่ายในของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าเข้ามาแทรกแซงการเมืองการปกครองของบ้านเมืองนอกจากนี้บรรดาขุนนางในอยุธยาเองก็แตกแยกภาพของบันทึกฉบับนี้จึงให้ภาพการปกครองในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ไม่ดีนอกจากนี้ค่ะบันทึกบาทหลวงฝรั่งเศสมองเซนเยอร์บีโกก็ได้บันทึกไว้ถึงการปกครองในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าตั้งแต่สมัยก่อนๆมาพระราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินเท่ากับเป็นกฎหมายในเมืองนี้ครั้นมาบัดนี้เจ้านายผู้หญิงทุกองค์ก็มีอำนาจเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนกันอยู่เสมอและนอกจากนี้ผู้ที่มีความผิดฐานเป็นกบฏฆ่าคนตายและเอาไฟเผาบ้านเรือนต้องรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตแต่มาบัดนี้ด้วยความโลภของเจ้านายผู้หญิงได้เปลี่ยนการลงโทษรับความผิดชนิดนี้แต่เพียงยึดทรัพย์และนำทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นให้ตกเป็นสมบัติของเจ้านายผู้หญิงเหล่านี้ทั้งสิ้นตัดกลับมาที่บันทึกของทางฝั่งไทยกันบ้างค่ะก็ปรากฏนางสนมเอกของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตอย่างเจ้าจอมเพ็งเจ้าจอมแมนที่มีประวัติที่ไม่ดีนักเนื่องจากพงศาวดารระบุว่าเป็นน้องสาวของพระยาราชมนตรีบริรักษ์ปิ่นกับเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ฉิมซึ่งเป็นขุนนางคนโปรดแต่กำเริบเสบสารจนเคยจะเป็นชนวนเหตุให้ขุนนางฝั่งพระเจ้าอุทุมพรคิดยึดอำนาจสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแอดมินพูดมาถึงตรงนี้ก็จะแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรวมในการปกครองในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทั้งหมดค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แอดมินก็เกือบลืมไปคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระธิดา5พระองค์ค่ะโดยอ้างอิงจากในบัญชีพระนามเจ้านายในคำให้การชาวกรุงเก่าเริ่มจากพระอัครมเหสีกรมขุนวิมลพัฒให้ประเสริฐเจ้าฟ้าหญิงสิริจันทราเทวี1พระองค์เจ้าจอมมันดาเพ็งพระสนมเอกประเสริฐพระองค์เจ้าหญิงสตันสรินและพระองค์เจ้าชายประเวศกุมารเจ้าจอมมันดาแมนให้ประสูติพระองค์เจ้าหญิงสุราหรือรุจจาเทวีและให้ประสูติพระองค์เจ้าชายสุทัศน์ส่วนในหลักฐานบัญชีรายพระนามพระราชวงศ์และข้าราชการสยามที่พม่าว่าจับไปได้จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310ระบุรายพระนามเจ้านายว่ามีพระราชชายาสี่พระองค์และมีพระราชโอรสพระราชธิดา7พระองค์คือพระองค์เจ้าชายประเภทพระองค์เจ้าชายสุรเดชพระองค์เจ้าชายเศรษฐพระองค์เจ้าหญิงประพิมพ์พระองค์เจ้าหญิงน้อยพระองค์เจ้าหญิงดอกมะเดื่อและพระองค์เจ้าหญิงเลิศสตราค่ะโอเคค่ะสิ่งที่แอดมินพูดไปนี้ก็จะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเกือบทั้งหมดจากนี้แอดมินจะขอตัดเข้าไทม์ไลน์หลักในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์กลุ่มของพระเจ้าอุทุมพรทำการกบฏไปได้ไม่กี่เดือนอยุธยาก็เริ่มมีความขัดแย้งกับพม่าภายใต้ผู้นำที่มีชื่อว่าพระเจ้าอัลลังพยาอยุธยาได้เข้ามาเป็นคู่สงครามกับพม่าอีกครั้งด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะเหตุผลข้อที่1พระเจ้าอัลลังพยาทรงทราบข่าวว่าอยุธยาลุกรานเข้าไปยังเขตแดนเมืองทวายและใช้กำลังยึดสำเภาฝรั่งของพม่าที่ถูกพายุซัดไปอยู่ที่เมืองตะนาวสีจำนวน3ลำรวมถึงสินค้าในเรือไว้เหตุผลข้อที่2เกิดกบฏมอญที่เมืองทวายเมื่อกบฏถูกพม่าปราบปรามจึงมีชาวมอญที่ทวายอพยพหนีมาเมืองมะริดและตะนาวสีของอยุธยาจำนวนมากแต่อยุธยาปฏิเสธจะส่งชาวทวายคืนให้ตามที่ราชสำนักพม่าร้องขอเป็นเหตุให้พระเจ้าอัลลังพยาทรงพระพิโรธและทรงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามกับอยุธยาและเหตุผลข้อที่3ค่ะพม่ามีความพร้อมในการเปิดศึกกับอยุธยาและสามารถรวมแผ่นดินกลับมาได้แล้วแถมยังมีแม่ทัพขุนทหารฝีมือดีในยุคนั้นหลายคนเรียกได้ว่ามีความพร้อมพอสมควรที่จะเปิดศึกใหญ่อีกทั้งพม่ายังมีพระเจ้าบุเรงนองเป็นไอดอลจึงเชื่อว่าอยุธยาเป็นไทม์ไลน์หนึ่งที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าจะต้องพิชิตให้ได้ด้วย3เรื่องนี้ค่ะจึงทำให้เกิดศึกขนาดใหญ่ระหว่างอยุธยาและพม่าอีกครั้งหลังยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัตครองราชอยู่ได้ไม่น่าจะเกิน1ปีศึกระหว่างอยุธยากับพม่าก็เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2302ทหารพม่า 40,000 นายภายใต้การนำของพระเจ้าอัลลังพยาและพระราชบุตรเจ้าชายมังระยกพลรุกรานลงมาตามชายฝั่งตะนาวสีจากมอตมะแผนยุทธการของพระองค์คือเคลื่อนทัพหลบตำแหน่งที่มีการป้องกันอย่างแข็งแรงของอยุธยาตามเส้นทางการรุกรานที่สั้นและเข้าถึงโดยตรงมากกว่ากองทัพรุกรานพิชิตการป้องกันของอยุธยาที่ค่อนข้างเบาบางตามแนวชายฝั่งข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปจนถึงอ่าวไทยจากนั้นก็วกขึ้นเหนือไปยังกรุงศรีอยุธยาฝ่ายอยุธยารู้สึกประหลาดใจกับการรุกรานดังกล่าวโดยรีบจัดทัพมาเผชิญกับพม่าทางใต้ของกรุงและจัดตั้งการป้องกันอย่างกล้าหาญระหว่างทางสู่กรุงศรีอยุธยาแต่กองทัพพม่าซึ่งกำศึกกลับเอาชนะกองทัพฝ่ายป้องกันของอยุธยาซึ่งมีจำนวนเหนือกว่าได้หากพิจารณาจากในพงศาวดารไทยแล้วทัพอยุธยาค่อนข้างไม่รบเอาจริงสักเท่าไหร่เน้นรบถ่วงเวลากว่าต้อนไพรพลและเสบียงเข้าพระนครมากกว่าเพื่อเล่นกลศึกน้ำมาพม่าหนีส่วนการข่าวของอยุธยาเองก็แย่มากตั้งแต่ศึกครั้งแรกที่รบกับพม่าแล้วมีการสับสนเรื่องการบุกเข้ามาของพม่าว่ายกมากี่ทัพยกมาทางใดบ้างในช่วงต้นทัพอยุธยายกทัพไปป้องกันข้าศึกผิดที่ก็มีค่ะตัดกลับมาพูดถึงทัพพม่าที่ทหารและแม่ทัพนายกองเจนศึกมานานการเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นนักในครั้งนี้ทัพพม่าได้เคลื่อนมาถึงชานกรุงเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2303สถานการณ์ในอยุธยาครานั้นจึงค่อนข้างจะแย่พอสมควร
ทำให้มีขุนนางและอาณาประชาราษฎรทั้งหลายชวนกันไปกราบทูลวิงวอนพระเจ้าอุทุมพรเชิญเสด็จให้ท่านลาผนวดออกมาช่วยราชการแผ่นดินในการศึกฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวมีพระทัยกรุณาแก่พระฟ้าเกรงพระนครจะเสียแก่ข้าศึกจึงลาผนวดออกมาช่วยราชการพระเชษฐาธิราชครั้งนั้นพระเจ้าอุทุมพรได้มีรับสั่งให้ปล่อยตัวบรรดาขุนนางที่เคยต้องโทษกบฏที่จะยึดราชสมบัติจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โดยในการนี้เพื่อเป็นการไถ่โทษจึงมีรับสั่งให้ทำราชการงานศึกในพงศาวดารเล่าว่ามีรับสั่งโปรดให้ถอดเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีออกจากโทษให้คงที่ฐานานุสักว่าราชการตามเดิมนอกจากนี้มีรับสั่งให้กวาดต้อนไพร่พลเมืองและครอบครัวเสบียงอาหารเข้าพระนครส่วนกำแพงเมืองตามหน้าพระราชวังด้านข้างริมน้ำนั้นเดิมมีแต่ชั้นเดียวก็ทรงให้ก่อกำแพงขึ้นใหม่อีกชั้นหนึ่งและให้เอาไม้ขอนสักขึ้นผูกแขวนตามใบสีมาและปักเป็นเขื่อนปิดประตูบกประตูน้ำทั้งสิ้นแล้วให้เอาปืนล้อปืนหลักขึ้นตั้งเรียงรายบนเชิงเทินเสร็จแล้วก็ยังโปรดให้เกณฑ์พลทหารขึ้นประจำรักษาหน้าที่รอบพระนครแล้วให้เกณฑ์กองทัพโปรดให้เจ้าพระยามหาเสนาเป็นแม่ทัพกับพระยารัตนาธิเบศรพระยายมราชและพระยาราชบังสันข้าราชการทั้งปวงเหล่านี้ก็ยกกองทัพใหญ่พล 2,000 เศษออกไปตั้งรับทัพอังวะปังค่ายเรียงรายกันอยู่ตามลำน้ำเอกราชเป็นหลายค่ายในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์หายไปจากสายระบบการบัญชาการศึกทรงอยู่ในพระนครไม่ได้ว่าราชการงานศึกมากนักพระอนุชาของพระองค์ได้ทำหน้าที่เสียเป็นส่วนใหญ่พระเจ้าอุทุมพรจึงเสมือนมีอำนาจเต็มอีกครั้งภายนอกอยุธยานั้นเปิดศึกกับพม่าแต่ภายในก็กำลังวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ค่ะพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถลีขาเล่าว่าหลังจากที่จัดกระบวนตั้งทัพศึกอลองพยาเสร็จแล้วพระเจ้าอุทุมพรจึงมีรับสั่งให้จับพระยาราชมนตรีและเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์มาจำคุกซึ่งทั้งสองคนเคยเป็นคู่ขัดแย้งกับขุนนางของท่านมาก่อนพระเจ้าอุทุมพรสั่งให้มีกระทู้ถามเข้าไปภายในพระราชวังสอบถามข้าราชการฝ่ายในได้ความว่าขุนนางทั้งสองคบหาด้วยนางข้างในเป็นหลายคนครั้นได้ให้การรับเป็นสัตว์แล้วจึงให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนขุนนางทั้งสองคนคนละ50ทีแล้วจำคุกไว้อยู่มา3วันพระยาราชมนตรีปิ่นขุนนางของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ถึงแก่กรรมลงค่ะพระเจ้าอุทุมพรรับสั่งให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณประตูชัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในขณะที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นิ่งเงียบอยู่ตัดกลับมาที่ศึกภายนอกค่ะฝ่ายพระเจ้าอลองพยาก็ดำเนินทัพหลวงเข้ามาตั้งค่ายใหญ่ณทุ่งบางนุ่มบ้านกระเดื่องทัพหน้ามาตั้งค่ายใหญ่ตำบลโพ3ต้นฝั่งอยุธยาทหารอาสาจีนหลวงอภัยพิพัฒน์กราบทูลอาสาออกรบจึงจัดทัพจีนนายกายได้คนร่วม 2,000 คนยกออกไปจากเมืองข้ามคลองช้างไปตั้งค่ายทัพจีนยังไม่ทันจะตั้งค่ายมั่นคงนายกองทัพหน้าของอังวะก็แลเห็นก็ขับพลทหารข้ามแม่น้ำโพ3ต้นมาตีกองทัพจีนแตกพ่ายลงน้ำหนีขึ้นบกทหารม้าอังวะเห็นได้ทีก็ขับม้าข้ามน้ำไล่ติดตามยิงปืนบนหลังม้าและพุ่งหอกซัดต้องพลทัพอาสาจีนตายในน้ำและบนบกเป็นอันมากทัพหน้าอังวะยกไล่มาถึงทัพหมื่นเสนาหมื่นเสนาเห็นทัพจีนแตกก็ไม่ได้เข้าช่วยอุดหนุนต่อรบกลับพลอยแตกข้ามน้ำหนีมาด้วยกันเสียไพร่พลไทยจีนตายเป็นอันมากพม่าก็ยกกองทัพตามเข้ามาตั้งค่ายณพะเนียดและวัดพระเจดีย์แดงวัดสามพิหารและอังวะก็ยังให้ทำบันไดไว้เป็นอันมากสำหรับจะพาดกำแพงปีนปล้นอังวะเริ่มเอาปืนใหญ่มาตั้งณวัดราชพฤกษ์และวัดกษัตราวาสแล้วอังวะก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครทำลายเย่าเรือนและคนล้มตายภายในพระนครในวันนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชพระเจ้าอุทุมพรเสด็จทรงช้างต้นพลายแสนพลพ่ายไปเรียบพระนครทอดพระเนตรตรวจไปทุกๆหน้าที่ตรัสกับเจ้าหน้าที่ทั้งปวงระวังรักษากวดขันอย่าได้ประมาทโดยในการรบครั้งนี้ไร้พระเชษฐาธิราชเสด็จมานอกจากนี้พระเจ้าอุทุมพรยังได้ตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรงวัดสวนหลวงศพสวรรค์และป้อมท้ายกบป้อมมหาชัยให้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่อังวะณฝั่งฟากข้างโน้นครั้นเพลาเย็นอังวะจึงเลิกยิงข้ามฟากไปข้างวัดภูเขาทอง
ครั้นณวันขึ้นค่ำหนึ่งเดือน6เพลาเช้าอังวะเอาปืนใหญ่มาตั้งณวัดพระเมรราชิการามและวัดท่าช้างใช้ปืนใหญ่ยิงระดมฝั่งพระราชวังค่ะอย่างที่รู้กันว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ก็ไปต้องเอายอดปราสาทพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ทำลายลงในพงศาวดารจะให้ภาพที่อังวะเริ่มรุกหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะระดมยิงปืนใหญ่ออกมาสู้รบข้างกำแพงเมืองทั้งกลางวันกลางคืนแต่ทว่าอยู่ดีๆในวันขึ้น2ค่ำเดือน6ปีมะโรงโทศกกองทัพพม่าก็กลับเลิกทัพไปทางเหนือตามแนวแม่น้ำใหญ่และทางอยุธยาก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าอลังพยาให้จุดปืนใหญ่ยิงปราสาทปืนแตกต้องพลักกายกลับไปค่ายบางกลุ่มประชวรหนักจึงเร่งเลิกทัพกลับไปโดยเร็วให้แมงละแมงคองคุมพลหมื่นหนึ่งอยู่ทับหลังและทับหลวงนั้นยกรีบไปถึงตำบลมอกกะโลกนอกด่านเมืองตากเป็นระหว่างแดนต่อแดนพระเจ้าอลังพยาก็ดับศูนย์ที่วงคตในที่นั้นส่วนในบันทึกพม่าจะให้ภาพศึกนี้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยในพงศาวดารพม่าจะเล่าไปในทำนองที่ว่าเมื่อยกทัพเข้ามาตั้งที่กรุงศรีอยุธยาได้แล้วสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ทรงใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆเพื่อประวิงเวลาให้ถึงฤดูฝนทูตของอยุธยาพยายามถ่วงเวลาเจรจาทำนองว่าจะหย่าศึกแต่ก็หายเงียบไปจนพระเจ้าอลังพยาประชวรหนักบางหลักฐานก็บอกว่าเป็นไข้ปัจจุบันบางก็บอกว่าเป็นโรคท้องร่วงหนักแต่อย่างไรก็ดีค่ะด้วยเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่ในบันทึกไทยพูดและในบันทึกพม่าพูดสรุปว่าพม่าถอยทัพกลับไปโดยไร้การหย่าศึกหรืออยุธยายอมแพ้เหตุการณ์นี้พม่าคว้าน้ำเหลวแต่ทว่าพม่าก็ได้ถอดบทเรียนและเอาชนะอยุธยาได้ในศึกคราวเสียกรุงครั้งที่2ตัดกลับมาในฝั่งของอยุธยาค่ะหลังจากพม่าเริ่มถอยทัพพงศาวดารไทยได้เล่าว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ได้ทรงทราบว่ากองทัพพม่าฆ่าศึกยกไปแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้พระยายมราชพระยาศรีราชเดโชยกกองทัพไปติดตามทัพพม่าและยกไปถึงด่านเมืองตากเมื่อตามไม่ทันแล้วก็กลับมายังพระมหานครขณะเมื่อทัพพม่าเลิกไปแล้วมีพระราชดำรัสให้ข้าหลวงออกไปค้นณค่ายหลวงพม่าตำบลบางกลุ่มขุดได้ปืนใหญ่กระสุน3นิ้ว4นิ้ว40กระบอกฝังไว้ที่ค่ายก็ให้ขนเข้ามาในพระนครเมื่อสถานการณ์สงบสุขอีกครั้งสมเด็จพระราชานุชาพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นเฝ้าพระเชษฐาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตอยู่เนืองๆต่อมาพระเจ้าอุทุมพรจึงดำรัสให้พระองค์เจ้าแมงเม่าซึ่งทรงผนวดเป็นชีอยู่นั้นลาผนวดออกนำมาถวายเป็นพระอัครมเหสีพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าตรีฝ่ายในข้างสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องบางอย่างถึงกับต้องออกผนวดและเมื่อศึกสงบความวุ่นวายภายในก็เริ่มขึ้นพระเจ้าอุทุมพรตั้งแต่ทรงลาผนวดมาช่วยทำศึกอลองพยาจนถึงตอนที่บ้านเมืองกลับมาสงบอีกครั้งพระองค์ก็ขยับกระชับอำนาจของพระองค์มาโดยตลอดและเริ่มจะขยายพระราชอำนาจจัดการขุนนางในฝั่งพระเชษฐาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยอยู่ตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งเพลากลางคืนตามพงศาวดารได้เล่าไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตมีพระราชองค์การให้หาพระอนุชาธิราชเข้าเฝ้าถึงที่ข้างในครั้นเสด็จเข้าไปพระเจ้าอุทุมพรก็ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าพี่ทอดพระแสงดาบพาดพระเพลาอยู่ก็เข้าพระทัยว่าทรงรังเกียจจะทำร้ายไม่ให้อยู่ในคารวาสจึงเสด็จกลับออกมาณที่ข้างหน้าที่ข้างหน้าในที่นี้แอดมินสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวังหน้าค่ะพระเจ้าอุทุมพรไม่สบายพระทัยจึงจะลาออกบวชอีกครั้งทรงเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปณวัดโพทองคำหยาดทรงพระผนวดการที่พระเจ้าอุทุมพรเสด็จไปออกผนวดนอกเมืองในครั้งนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงและการตั้งข้อสังเกตกับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ยุคหลังๆว่าทำไมพระองค์ถึงต้องเสด็จออกไปพื้นที่ห่างไกลเพื่อผนวดแล้วค่อยเสด็จกลับมาซึ่งเรื่องนี้ก็แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2ทฤษฎีค่ะ
คือ 1. พระเจ้าอุทุมพรต้องการนำกำลังพลออกไปเช็คว่าอังวะกลับไปหมดหรือยังหรือในการวิเคราะห์แบบที่2คือกลัวพระเชษฐาจะทำอันตรายก่อนจะทรงผนวดหรือจะทรงกลัวความไม่ปลอดภัยจึงนำกำลังส่วนหนึ่งออกไปเป็นขบวนเสด็จไปผนวดในพื้นที่ห่างไกลก่อนแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงค่อยเสด็จกลับมาประทับอยู่ที่วัดประดู่ตามเดิมแต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามการออกผนวดครั้งนี้ก็น่าจะเต็มไปด้วยความไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ระหว่างพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตค่ะจนในที่สุดในเวลาต่อมาเมื่ออังวะยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในศึกคราวเสียกรุงครั้งที่2พระเจ้าอุทุมพรพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จลาผนวดมาช่วยรบอีกเลยจนกระทั่งกรุงแตกหลังจากจบศึกอลองพยาอยุธยาอยู่ในสภาพสงบสุขอยู่ราว3ปีเศษในขณะที่พม่าในรัชกาลของพระเจ้ามังลอกเริ่มเข้าตีเขตล้านนาเพื่อจะเปิดศึกกับอยุธยาในอนาคตจนในปีพุทธศักราช2307พระเจ้ามังระโอรสของพระเจ้าอลองพยาน้องชายของพระเจ้ามังลอกก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพี่ชายทรงมีแนวคิดที่จะตีอยุธยาและเปิดการรุกรานต่อจากพระเจ้ามังลอกโดยได้ให้เนเมียวสียาบดียกทัพเข้าไปกวาดต้อนไพร่พลพร้อมกับการรุกรานจากทางตอนเหนือของอยุธยาผ่านล้านนาและเลยไปเขตล้านช้างบางส่วนเพื่อเข้าแผนโดดเดี่ยวอยุธยาให้มากที่สุดในพงศาวดารฉบับหอแก้วและก้นบองได้ระบุว่าพระเจ้ามังระทรงดำริว่าหากจะส่งเนเมียวสียาบดีนำกองทัพไปทำสงครามกับอยุธยาเพียงด้านเดียวนั้นเห็นจะไม่พอจึงโปรดให้มังมหานรทานำทัพรุกรานมาอีกด้านหนึ่งด้วยจำนวนไพร่พล 20,000 คนมังมหานรทาลงไปที่เมืองทวายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2307โดยที่อยุธยาไม่ค่อยจะมี power อะไรในการรับศึกครั้งนี้นักประวัติศาสตร์บางท่านมองว่าอยุธยาเสียอำนาจความเชื่อมั่นการปกครองหัวเมืองไปนานแล้วตั้งแต่จบศึกอลองพยาค่ะตัดกลับมาที่ฝั่งเนเมียวสียาบดีกันบ้างค่ะเมื่อเนเมียวสียาบดีพิชิตล้านนาและล้านช้างได้แล้วทัพพม่าของเนเมียวสียาบดีจึงพักค้างฤดูฝนอยู่ที่เมืองลำปางในปีพุทธศักราช2308ตัดกลับมาที่ทัพที่2ที่พม่ายกมาทัพของมังมหานรทาคราวนั้นก็ยกทัพเข้ามาในเขตอยุธยาในปีพุทธศักราช2307โดยต้องปราบกบฏที่ทวายต่อมาทัพมังมหานรทาก็ได้โจมตีลึกเข้าไปถึงเพชรบุรีแต่ถูกขัดขวางจากทัพอยุธยาค่ะที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตส่งมาป้องกันจนต้องยกทัพกลับแต่ทว่าศึกครั้งนี้อยุธยาเสียทวายและตะนาวสีขณะที่มังมหานรทาล่าถอยไปเพื่อรอเวลายกทัพบุกอีกครั้งได้พักค้างฝนที่ทวายและในปีพุทธศักราช2308พม่าได้กะเกณฑ์ไพร่พลจากหงสาวดีมอตมะมริตทวายและตะนาวสีเข้าสมทบในกองทัพนอกจากนี้พระเจ้ามังระได้ส่งกองกำลังมาหนุนเพิ่มเติมให้แก่ทัพทวายของมังมหานรทาจนย่างเข้าฤดูแล้งปีพุทธศักราช2309จึงได้เคลื่อนทัพเข้าสู่อาณาจักรอยุธยาอีกครั้งตามนัดหมายในเวลาใกล้เคียงกับทัพของเนเมียวสียาบดีค่ะแล้วก็บุกตะลุยเข้ามาถึงเขตพระนครตั้งทัพอยู่ที่สีกุกตัดมาที่ภาพของกองทัพเนเมียวสียาบดีก็ยกกองทัพออกจากลำปางเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2308ลงมาตามแม่น้ำวังทัพหลวงเนเมียวสียาบดียกลงมาก่อนทัพมังมหานรทาเนื่องจากเส้นทางเดินทัพทางเหนือใช้เวลาเดินทางนานกว่าเส้นทางด้านตะวันตกพงศาวดารพม่าระบุว่าทัพพม่าล้านนายกเข้าโจมตีหัวเมืองเหนือเมืองตากต่อสู้กับพม่าแต่พ่ายแพ้พม่ายึดเมืองตากได้ส่วนเมืองระแหงและเมืองกำแพงเพชรนั้นยอมอ่อนน้อมต่อมาทัพพม่าของเนเมียวสียาบดีก็ใช้วิธีการเดียวกันกับทัพของมังมหานรทาคือหากเมืองใดไม่ต่อสู้ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีพม่าจะไม่ทำอันตรายสู้รบเฉพาะเมืองที่ต่อต้านเท่านั้นเนเมียวสียาบดีก็ไล่ตีหัวเมืองสำคัญฝ่ายเหนือโดยเฉพาะที่เป็นชัยภูมิหลักที่อยุธยาส่งกำลังมาตั้งรับไม่ว่าจะเป็นเมืองสวรรคโลกที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตจัดแม่ทัพนายกองมาถึง17คนแต่จนแล้วจนรอดก็ถูกพม่าตีแตกหมดฝ่ายพม่าใช้กลศึกระนาบสองข้าง
ฝ่ายสยามแตกพ่ายพม่าสามารถตัดศีรษะแม่ทัพนายกองฝ่ายสยามได้ถึง7คนต่อมาทัพพม่าจำนวน 5,000 คนยกออกจากสวรรคโลกเข้าโจมตีเมืองสุโขทัยยึดเมืองสุโขทัยได้พงศาวดารพม่าระบุว่าเมืองสุโขทัยยอมแพ้ยอมจำนนต่อพม่าแต่โดยดีจากนั้นพม่าจึงเข้าโจมตีเมืองพิษณุโลกจนสามารถยึดเมืองพิษณุโลกได้และตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพิษณุโลกแต่พงศาวดารไทยระบุว่าพม่าไม่ได้โจมตีเมืองพิษณุโลกเนเมียเสียบดีตั้งมั่นอยู่ที่เมืองสุโขทัยจนถึงเดือนยี่พุทธศักราช2509แล้วจึงยกลงมาสมทบกับทัพหน้าของแนกวนจอโบที่กำแพงเพชรเนเมียสิยาบดีส่งสิรินันทสงครามและจ่อข้องจอสูยกเข้าตีเมืองพิชัยเมืองพิจิตรเมืองธานีเมืองนครสวรรค์และเมืองอ่างทองซึ่งพงศาวดารพม่าระบุว่ายอมแพ้แต่โดยดีทุกเมืองพงศาวดารพม่าระบุอีกว่าทัพของเนเมียสิยาบดีประชุมกำลังพลที่เมืองพิษณุโลกเนเมียสิยาบดีพักทัพไว้ระยะหนึ่งเพื่อฟื้นฟูกำลังทหารที่สูญเสียไปในการทัพอันทรหดและโรคระบาดผู้นำท้องถิ่นถูกบังคับให้ดื่มน้ำสาบานความภักดีและจัดหาทหารเกณฑ์ให้แก่พม่าเช่นเดียวกับมังมหานรทาที่หาทหารเกณฑ์เพิ่มเติมจากในท้องที่นอกพระนครจากนั้นเนเมียเสียบดีจึงให้รวบรวมชาวสยามจากเมืองตากเมืองระแหงเมืองกำแพงเพชรเมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเมืองพิชัยเมืองธานีเมืองพิจิตรเมืองนครสวรรค์และเมืองอ่างทองภายใต้การบังคับบัญชาของแม่ทัพพม่าชื่อนันทอุเทนจอดินจัดตั้งขึ้นเป็นกองทัพประกอบด้วยชาวสยามหัวเมืองเหนือเข้าร่วมกับกองทัพพม่าให้เป็นกองหน้าเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยามาถึงจุดนี้ทั้งทัพของเนเมียเสียบดีและทัพของมังมหานรทาต่างก็เข้ามาประชิดพระนครทัพพม่าที่ยกมาครั้งนี้ไม่เหมือนกับทัพพม่าที่ยกมาเมื่อก่อนเพราะทั้งสองทัพต่างหาชัยภูมิที่เหมาะสมในการรับศึกแบบปักหลักอยู่ยาวซึ่งมีการใช้บริเวณวัดให้เป็นประโยชน์แล้วก่อกำแพงเสมือนเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งค่ะนอกจากนี้ทั้งสองกองทัพยังได้ต่อสู้กับกองทัพอยุธยาทั้งแบบการรบกลางแปลงที่ทางอยุธยาแทบจะเอาชนะพม่าไม่ได้เลยจนพักหลังๆอยุธยาก็ใช้ยุทธวิธีการรบแบบการตั้งค่ายป้อมประชิดหากดูกันในพงศาวดารพม่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านสั่งให้สร้างป้อมค่ายใหญ่น้อยรอบพระนครถึง50ป้อมในทุกๆป้อมค่ายนั้นเชื่อมถึงกันหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองกองทัพของพม่ายิงโสมพระนครได้ทางฝั่งของพม่าทั้งสองค่ายใหญ่ที่สร้างค่ายให้เป็นเมืองอยู่แล้วก็ได้สร้างป้อมค่ายขึ้นมาแข่งกับทัพอยุธยาอีกเพื่อทำการล้อมอยุธยาให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าในพงศาวดารไทยมักจะให้ภาพสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่รับศึกครั้งนี้ไม่ได้เรื่องแต่หากมองกันในพงศาวดารพม่าซึ่งเป็นคู่สงครามกับอยุธยาแล้วกลับกล่าวชมสมเด็จพระเจ้าเอกทัตและกองทัพอยุธยาว่าพม่าไม่ได้รับมือกันง่ายๆพม่าเข้าล้อมค่ายป้อมอยุธยาอยู่นานหลายเดือนก็ไม่อาจจะเข้าตีหักค่ายเหล่านั้นลงได้อยุธยายังคงรักษาที่มั่นต่างๆได้จนกระทั่งในเดือนกันยายนพุทธศักราช2309ทัพพม่าเป็นฝ่ายเริ่มกระชับพื้นที่เริ่มจากทัพตะวันตกของมังมหานรทายกออกจากสีกุกมาตั้งที่วัดภูเขาทองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงศรีอยุธยาเลยมาจนถึงวัดท่าการ้องซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกำแพงพระนครส่วนทัพพม่าฝ่ายเหนือของเนเมียเสียบดีนั้นก็ยกจากปากน้ำประสบมาตั้งที่โพสามต้นทางเหนือของอยุธยาต่อมาทัพพม่าเข้าประชิดถึงกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2309ต่อมาเมื่อระดับน้ำรอบกรุงศรีอยุธยาเริ่มสูงขึ้นบรรดาแม่ทัพนายกองพม่าต่างร้องต่อมังมหานรทาโบชุบแม่ทัพใหญ่กล่าวว่าฤดูน้ำหลากมาถึงแล้วสมควรเคลื่อนย้ายไปอยู่ยังที่ดอนเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำแต่มังมหานรทาปฏิเสธไม่ให้ทัพพม่าเคลื่อนย้ายโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ฝ่ายพม่ากำลังได้เปรียบอยุธยาเหมือนเป็นปลาที่ติดอวนแล้วหากฝ่ายพม่าเคลื่อนย้ายในตอนนี้จะเสียโอกาสกรุงศรีอยุธยาจะสามารถติดต่อกับภายนอกสั่งสมเสบียงและยุทธโธปกรณ์ขึ้นมาใหม่การพิชิตกรุงศรีอยุธยาจะล่าช้าออกไปมังมหานรทาจึงมีคำสั่งให้ยึดเสบียงอาหารเท่าที่ยังหลงเหลือที่ชานกรุงมาใช้ให
ให้ใช้วัวควายที่ยึดมาได้ทำนาที่ชานกรุงศรีอยุธยาเพื่อสร้างอาหารให้ส่งช้างและม้าไปหาหญ้ากินบนที่ดอนที่ใดระดับน้ำไม่สูงมากให้สร้างหอขึ้นสำหรับเป็นที่เก็บเสบียงและเป็นที่พักให้ต่อเรือขึ้นสำหรับสัญจรและเป็นที่อยู่อาศัยเรือบางลำทาสีแดงและประดับทองจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนอยุธยาก็เริ่มรู้ว่าเริ่มจะแพ้ยุทธศาสตร์ในการรับศึกเพราะน้ำมาพม่าไม่ได้หนีอย่างที่ได้คาดการไว้แถมยังมีการต่อสู้ทางน้ำจำกัดพื้นที่ล้อมอยุธยาไว้ตลอดฤดูฝนทางฝั่งอยุธยาบรรดาแม่ทัพนายกองขุนนางชนชั้นสูงบางกลุ่มก็เริ่มหนีต่อมาในเดือนมกราคมพุทธศักราช2310เมื่อพม่าต้องเผชิญศึกกับจีนพระเจ้ามังระจึงมีพระราชองค์การมาถึงแม่ทัพพม่าที่กรุงศรีอยุธยามังมหานรทาและเนเมียวสยาบดีเพื่อเร่งให้ทำการพิชิตกรุงศรีอยุธยาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วมังมหานรทาจึงปรึกษากับเนเมียวสยาบดีว่าฝ่ายสยามแม้จะประสบกับความพ่ายแพ้หลายครั้งและเสบียงกำลังพลร่อยหรอลงแต่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ฝ่ายพม่าจำต้องเพิ่มระดับการโจมตีกรุงศรีอยุธยาให้มากขึ้นนอกจากนี้มังมหานรทายังเสนอวิธีการขุดอุโมงค์เข้าเมืองจากมโหสถชาดกเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นมโหสถบัณฑิตได้ทำการขุดอุโมงค์ใต้ดินเข้าไปในเมืองปัญจาละเพื่อนำตัวปัญจาละจันทกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเจ้าเมืองปัญจาละออกมานอกจากนี้มังมหานรทายังเสนอให้สร้างป้อมหอรบขึ้นล้อมเมืองเนเมียวสยาบดีก็ยกมาจากโพสามต้นเผาพระที่นั่งคดชประเวทมหาปราสาทที่พะเนียดลงเสียแล้วตั้งค่ายหอรบขึ้นที่พะเนียดจากนั้นกองทัพของเนเมียวสยาบดีจึงสร้างค่ายและหอรบขึ้นที่วัดเจดีย์แดงวัดสามวิหารวัดมนดบวัดกระโจมวัดนางชีวัดนางปลื้มวัดศรีโพวัดพระปลาชัยวัดเต่าวัดสุเรนทรวัดแดงล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้จำนวน27ค่ายกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเป็นเวลาปีกว่าทำให้ขาดแคลนเสบียงและไม่สามารถค้นหาเสบียงเพิ่มได้ในขณะที่พม่าสะสมเสบียงอาหารอย่างล้นเหลืออาหารเสบียงภายในเมืองขัดสนราษฎรอดอยากเสียชีวิตข้าว1ทนานเลี้ยงคนได้20คนในเวลา10วันเกิดจนผู้ร้ายปล้นสะดมอย่างทั่วไปชาวอยุธยาจำนวนหนึ่งได้ยอมแพ้และออกไปจำนนเข้ากับพม่าทำให้ฝ่ายพม่ารับทราบถึงข่าวเหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาอย่างสม่ำเสมอจากชาวกรุงที่ออกไปเข้ากับพม่าค่ะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2310เหตุการณ์เหล่านี้เองค่ะทำให้สมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงคิดจะหย่าศึกในพงศาวดารพม่าระบุว่าฝ่ายกรุงศรีอยุธยาส่งเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งช้างม้ามามอบให้แก่มังมหานรทาทูตสยามกล่าวว่าสยามได้ส่งเครื่องบรรณาการให้แก่พม่าอย่างสม่ำเสมอและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์นั้นร้าวฉานจากการที่ชาวมอญเป็นกบฏสยามจึงไม่สามารถส่งบรรณาการให้แก่พม่าได้ครั้งนี้สยามจะยินยอมส่งบรรณาการให้แก่พม่ามังมหานรทาและเนเมียวสยาบดีปรึกษากันแล้วจึงตอบไปว่าสถานการณ์ในการรบของพม่าและสยามนั้นแตกต่างกันประหนึ่งระหว่างเมล็ดพืชกับน้ำหนัก1วิสาไม่สามารถเจรจากันอย่างเท่าเทียมได้ฝ่ายสยามต้องยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นหากสยามมีความจริงใจที่จะอ่อนน้อมต่อมาให้ส่งพระโอรสธิดาส่งช้างม้าและมอบปืนใหญ่2กระบอกที่รักษาเมืองให้แก่พม่าแล้วเมื่อนั้นฝ่ายพม่าจึงจะยินยอมสงบศึกส่วนในพงศาวดารไทยระบุถึงมานะและข้อตกลงที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตไม่อาจจะยอมรับได้โดยมีใจความประมาณว่าทูตพม่าได้ส่งสารว่ากรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนปุระอังวะเคยสามัคคีเป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันไม่เคยเป็นปัจจามิตรกันมาก่อนเหตุใดพระเจ้าอังวะดูเป็นใหญ่ในอัสดงคตประเทศจึงยกพยุหโยธาทัพมากระทำแก่สยามปลาจีนประเทศให้เดือดร้อนแก่สมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงฝ่ายพม่าตอบว่าครั้งสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเคยถวายบรรณาการสุวรรณบุปผาแต่กลับแข็งเมืองไม่ถวายบรรณาการละทิ้งธรรมเนียมโบราณเสีย
พระเจ้าอังวะจึงให้ยกทัพมาตีให้เป็นเมืองออกอย่างแต่ก่อนฝ่ายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อทรงทราบเนื้อความคำตอบการเจรจาของพม่าแล้วก็ตรัสว่าพม่าเจรจาโกหกกล่าวไม่จริงเมื่อการเจรจารอบนี้จบลงมังมหานรทาผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ก็ตายการเจรจาต่อไปจึงแทบจะไม่มีอีกเนเมียวเสียบดีแม่ทัพพม่าอีกคนก็เริ่มจะมีอำนาจมากทั้งสองกองทัพอยุธยาเองก็ถึงจุดที่เสียเปรียบเกินจะเจรจาหรือต่อรองอะไรได้เพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้เสบียงอาหารในเมืองก็เริ่มขัดสนค่ายอยุธยาที่ตั้งรายรอบก็เริ่มแตกไปจนหมดพม่าก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้าพระนครบางก็เร่งขุดดินเผารากกำแพงบางก็ขุดดินทะลุไปอีกฝั่งในอยุธยาตอนนี้ไฟกุบไหม้รอบพระนครการจราจรนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงสายบังคับบัญชาทหารก็เริ่มขาดลงสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเจ้าผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาคนสุดท้ายนั้นบางก็ว่าหนีปะปนไปกับชาวบ้านแล้วโดนลูกหลงกระสุนปืนใหญ่ที่ริมกำแพงฟากหนึ่งจนเสด็จสวรรคตบางก็ว่าทรงปลอมตัวเป็นชาวบ้านหนีออกจากวังพร้อมมหาดเล็กแต่มหาดเล็กก็ทิ้งท่านแล้วท่านก็ไปอดอาหารอยู่7วันแล้วก็สวรรคตบางบันทึกก็บอกว่าถูกจับได้แล้วไปอยู่ค่ายโพ3ต้นแต่อยู่ได้ไม่นานก็สวรรคตซึ่งช่วงตรงนี้ก็อาจจะคิดต่อได้ว่าสุกี้พระนายกองอาจตั้งใจเก็บสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเอาไว้เพื่อมีสิทธิ์ในการขึ้นปกครองในภูมิภาคเขตนี้ในอนาคตก็เป็นได้ค่ะแต่เรื่องก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะนอกจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจะชิงสวรรคตไปก่อนแล้วสุกี้พระนายกองต่อมาก็ยังโดนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบโอเคค่ะและจุดจบสุดท้ายของพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตคือการปกครองบริหารราชการและการทำกลยุทธ์สงครามยุทธศาสตร์ทางสงครามที่ผิดพลาดจนทำให้อยุธยามาถึงจุดที่ล่มสลายในที่สุดแม้ว่าจะมีคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านรับศึกและทำหน้าที่ในสถานะผู้นำที่ดีที่สุดแล้วในการใช้ยุทธศาสตร์นี้ซึ่งทำให้สามารถตั้งรับพม่าได้นานเป็นปีๆแต่อย่างไรก็ดีค่ะแอดมินมองว่าเราก็คงหนีความจริงไม่พ้นว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านตัดสินใจเรื่องการใช้ยุทธศาสตร์การรับศึกมาผิดตั้งแต่ต้นอีกทั้งอยุธยาในรัชกาลของพระองค์ก็มีการข่าวที่ไม่ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากมีผลในการทำศึกอีกทั้งในรัชกาลของพระองค์ข้าราชการหัวเมืองไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยามีบางเมืองที่ไปเข้ากับพม่าแบบง่ายๆแถมไปซ่องสุมกำลังช่วยพม่ารบและบางเมืองก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาในขณะที่อยุธยากำลังจะแตกไม่ได้มีการส่งเสบียงหรือกำลังใดๆมาช่วยเรื่องสุดท้ายภาพที่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วหนีออกจากเมืองโดยไร้กองกำลังนั้นเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงสูญเสียอำนาจการปกครองทั้งหมดไปแล้วจริงๆในทุกๆมิตินับเป็นการจบบทบาทของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอยุธยาที่จบไปพร้อมกับราชธานีกรุงศรีอยุธยาที่ยิ่งใหญ่มานานกว่า417ปีมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์เคยพิชิตไปไกลถึงแสนหวีพุกามและตองอูเคยพิชิตเขมรเคยได้ปกครองล้านช้างเคยได้ปกครองล้านนาเคยปกครองไปถึงปัตตานีบัดนี้ต้องจบลงและกลายเป็นตำนานในปีพุทธศักราช2310ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดค่ะรู้แต่เพียงว่าพระองค์ทรงสวรรคตแน่นอนหลังเสียกรุงวันนี้หากแอดมินพูดผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะข้อมูลในบางช่วงบางตอนเช่นตอนสงครามคราวเสียกรุงอาจจะเล่ากระชับเนื้อหาไปบ้างแต่แอดมินก็ได้ทำเรื่องราวของสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2ไปในหลายคลิปแล้วค่ะซึ่งคลิปนี้ก็มีความตั้งใจว่าจะทำเจาะจงเรื่องสมเด็จพระเจ้าเอกทัตให้มากที่สุดวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมกันจนจบขอบคุณค่ะ